ออกมาเป็นร่วงเป็นตัวแบบนี้เลยจ้ะสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเก่าค่ะในช่องแซ่บหลายสไตล์สาวแหม่มมื้อนี้เฮาได้เมนูตำถาดหอยโข่งค่ะพี่น้องคะหอยโข่งหน้านะคะนะเบิ่งพี่น้องมาแบบสวดถาดจุ้นพูนบักหลายเลยจ้ะพี่น้องจ้ะซื้อมาโลนึงนะคะเนาะพี่น้องคะโตใหญ่ๆแบบนี้เลยพี่น้องเบิ่งหอยโข่งนานะคะไม่ใช่หอยเชอรี่นะคะอันนี้จะกินได้ทั้งตัวค่ะพี่น้องหวานๆค่ะพี่น้องกินกับตำมังฮุ้งแซ่บๆคือเก่าค่ะผักกับมาเป็นสวนหลายคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะกินกับผักบุ้งหน้ากรอบๆหยอดอวบๆใหญ่ๆเลยจ้ะมาจ้ะบัดนี้กินน้ํากันป๊าดน้ําตําแม่สวดดีค่ะขนาดแซ่บปุ๋นนะพี่น้องโตใหญ่แบบนี้เลยจ้ะเบิ่งตำฮุ้งจังสิแซ่บตัวอ้วนๆเลยจ้ะสดแซ่บเลยนะพี่น้องนะหอยโข่งหน้ารสชาติสีหวานจ้ะกรอบๆมีเสียงจานนะเราเป็นคุยยังกันเอาไปออมกระแสบแต่พี่น้องออกมาเป็นร่วงเป็นตัวแบบนี้เลยจ้ะอ
บ่มีแดดจ้ะแต่ว่าเอาห่อนเอาใส่สิเลยอันนี้ซื้อมาแช่น้ำไว้30,000แล้วจ้ะเพื่อจะได้กินเนาะกลัวมองใส่สีเลยนี่ตำหุ่งกับ เผ็ดได้ใจค่ะขนาดตำทั้งอันใส่ทั้งพริกแห้งพริกสดจ้ะพี่น้องน้ำมูน้ำตาไหลพริกแห้งมะเผ็ดกับบะแซ่บจ้ะอันนี้ก็คือกินข้าวมาแล้วเด้อจ้ะเด้อมื้อนั้นมันสิแซ่บท้องแล้วก็แจ่วสดๆนี่ตัวนี้ออกเป็นร่วงแบบนี้เลยจ้ะ
เดือดใจเอาละจ้ะพี่น้องอิ่มแล้วจ้ะมื้อนี้กำถาดหอยโข่งแล้วจ้ะเนาะกินกินกับตำหุ่งแซ่บๆจ้ะพี่น้องจ้ะนั่นละจ้ะอิ่มแล้วจ้ะเดี๋ยวสิขอปิดคลิปซุ่มนี้นะคะพี่น้องคะจังใดก็ฝากพี่น้องนะคะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องคะขอบคุณค่ะ